สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิ๊ดชงช็อปเล่าช็อปไลน์นะคะวันนี้เรามาฉีดยาบัดดิ้งนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะต้องมาฉีดแล้วเพราะว่าฝนตกบ่อยแบบนี้นะคะยาเชื้อรานะคะจำเป็นที่สุดเลยนะคะเราต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะนี่นะคะเราจะป้องกันถึงรากถึงโคนเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้เครื่องนะคะฉีดเลยเพราะว่ามันจะแรงพอให้น้ำค้างตกนะคะน้ำค้างที่อยู่บนยอดยางแบบนี้นะคะเห็นไหมคะให้มันตกลงมานะคะให้ยาเข้าไปอยู่แทนที่น้ำค้างนะคะเพราะเราถ้าไม่ใช้ยาที่มีความแรงดันที่เยอะกว่านะคะจะทำให้ยานะคะไหลลงนะคะไม่จับติดใบนี่นะคะเขาก็จะฉีดยาแบบนี้เลยนี่นะคะทุกคนจะสังเกตนะคะว่ามีน้ำค้างนะคะน้ำค้างที่เกาะอยู่บนยอดยางนะคะเราก็ถ้าเราฉีดแรงดันที่มันเยอะหน่อยนะคะน้ำค้างก็จะตกลงมาแล้วยามันก็จะอยู่แทนที่นะคะอันนี้การป้องกันนะคะเชื้อรานะคะเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้นะคะเราต้องป้องกันเอาไว้นะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะฉีดแบบนี้นะคะทุกแถวนะคะนี่นะคะก็กำลังสะพังเลยนะคะทุกคนงามกำลังออกฉัดสองใบเพชรฉลาดก็มีนะคะเวลาที่เราฉีดนะคะเราก็ต้องฉีดลำต้นด้วยเพราะเขาว่าลำต้นกับรากนะคะสามารถเป็นเชื้อราได้นะคะราท็อปก็มีนะคะราหลายอย่างราน้ำค้างนะคะราแฉะดินก็มีนะคะราตากบก็มีนะคะ
นี้นะคะแต่ใบกำลังสวยมากนะคะสะพังเลยนะคะทุกคนอันนี้เราต้องดูแลนะคะดูแลตลอดนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาลงรากแล้วลาลงรากมันจะดูแลยากลำบากนะคะค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะชอบก็ให้กำลังใจชมด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปฉีดยาต่อเลยนะคะ